รองศาสตราจารย์ดร.ประสบชัยพัสนนท์รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากรคณะวิทยาการจัดการก่อตั้งเมื่อวันที่19มีนาคม2545เป็นคณะที่12ของมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วก็เป็นคณะแรกที่ดำเนินการที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีโดยเริ่มต้นของการก่อตั้งนั้นมีเพียง1หลักสูตรคือศิลปศาสตร์บัณฑิต3สาขาวิชาคือการจัดการชุมชนการจัดการการท่องเที่ยวการจัดการธุรกิจทั่วไปนะครับโดยเริ่มแรกของการก่อตั้งนั้นน่ะมีปณิธานว่าสร้างสรรค์ปัญญาพัฒนาความรู้เชิดชูจริยธรรมผู้นำการปฏิบัติซึ่งก็ได้รับการสืบทอดมาถึงปัจจุบันนี้ครับวิทยาการจัดการมีวิสัยทัศน์ในการบูรณาการความรู้ด้านการจัดการนวัตกรรมเพื่อสู่ความยั่งยืนและคุณภาพระดับสากลมีค่านิยมร่วมกันคือการมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับนักศึกษาเป็นอันดับแรก student first นะครับนอกจากนี้ยังมุ่งใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมมุ่งการจัดการเพื่อสร้างความยั่งยืนแล้วก็มุ่งสู่ความสำเร็จปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการดำเนินการมาครบ20ปีนะครับมีหลักสูตรที่หลากหลายทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกสำหรับสาขาในระดับปริญญาตรีนั้นก็มีตั้งแต่สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจสาขาวิชาการจัดการชุมชนสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวสาขาการตลาดสาขาการจัดการโรงแรมสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์สาขาบัญชีสาขาการจัดการนิทรรศการและงานอีเวนต์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกระหว่างประเทศโดยรวมๆแล้วก็เป็นการผลิตบัณฑิตที่สร้างคนให้มีความรู้และทักษะในการจัดการบริหารโดยเป็นการบูรณาการข้ามศาสตร์โดยที่เราคาดหวังว่านักศึกษาในภาคเอกชนของเราจะมีความเข้าใจในเรื่องของการทำงานภาครัฐและในส่วนที่ทำงานภาคธุรกิจหรือภาคเอกชนเนี่ยก็จะเข้าใจแนวคิดของทางจัดการภาครัฐด้วยเช่นกันนะครับนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในเรื่องของรายวิชาภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตรเนี่ยจะมีทั้งหมด 5-6 รายวิชาแล้วก็ยังมีรายวิชาภาษาที่3ไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาเกาหลีที่นักศึกษาสามารถลงเรียนได้และยังให้ความสำคัญในเรื่องของการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ดิจิตอลเพื่อให้เกิดความเท่าทันกับโลกปัจจุบันพื้นที่สำหรับจัดการศึกษานั้นมี3พื้นที่นะครับก็คือวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีเมืองทองธานีแล้วก็วิทยาเขตบางรักนะครับเป็นของอาคารโทรคมนาคมครับผมส่วนของการติดต่อคณะนั้นก็สามารถติดต่อได้ทางเว็บไซต์คณะ www.ms.su.ac.th ส่วน Facebook นั้นก็ติดต่อได้จาก Faculty of Management Science ศิลปากร University ครับน้องๆที่สนใจสมัครเรียนในคณะวิทยาการจัดการสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์admission.su.ac.th ได้ทุกวันเวลาเลยนะครับก็อยากให้ความมั่นใจกับนักเรียนรวมทั้งผู้ปกครองนะครับให้ความมั่นใจว่าคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากรนั้นมีความพร้อมในการที่จะดูแลบุตรหลานของท่านในการที่ให้ความรู้ให้ทักษะแล้วก็ให้การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยนะครับเรามีคณาจารย์กว่า100กว่าชีวิตมีเจ้าหน้าที่ที่คอยจะสนับสนุนและให้เขาได้เติบโตอย่างภาคภูมิเรามีงานวิจัยแล้วก็มีการบริการวิชาการรวมถึงงานต่างๆที่จะเป็นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมในการที่จะขับเคลื่อนในส่วนตรงนี้ไปนะครับก็อยากให้เชิญชวนนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองให้เข้ามาดูเว็บไซต์แล้วก็ติดตามข่าวสารต่างๆของคณะต่อไปครับ